วัสดีครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบ่าวลินนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมอยู่ที่ถนนพระราม3นะครับกำลังจะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานนะครับสะพานภูมิพลนะตรงนี้เป็นแยกอุตสาหกรรมนะครับไฟแดงตรงไปก็สาธุประดิษฐ์สะพานกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาก็ขึ้นสะพานภูมิพลไปพระประแดงไปปู่เจ้าสมิงพรายนะครับหรือว่าไปกาญจนาภิเษกสุขสวัสดิ์นะครับแยกอุตสาหกรรมนะครับสะพานต่างระดับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานภูมิพลจากถนนพระราม3นะครับไปขึ้นสะพานภูมิพลนะครับภูมิพล1และ2นะครับแล้วก็ไปกาญจนาภิเษกต่อนะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่วันที่2วันนี้วันที่3นะครับวันที่3กรกฎาคมนะครับเดือนนี้พอเดือน7แล้วนะครับกรกฎาคม65นะครับเลยครึ่งปีแรกมาแล้วนะครับจะเข้าครึ่งปีหลังของปี65กันแล้วนะครับแต่ท้องฟ้าสดใสนะครับวันนี้สะพานภูมิพลนะครับจากพระราม3ไปพระราม2เลยวันนี้พี่น้องขอไว้นานแล้วล่ะนะครับอยากให้มารีวิวผ่านภูมิพลไปกาญจนาภิเษกนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมทางนี้หน่อยนะครับจอดรับบัตรก่อนตรงด่านข้างหน้านี้นะ
ับบัตรนะครับพอรับบัตรแล้วก็ไปจ่ายตรงทางลงนะไปทางพระราม2นะครับออกซ้ายไปทางบางนาวนขวาทางนี้นะครับพระราม2ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับวันนี้ก็อยู่แถวๆพระราม2พระราม3นะครับกาญจนาภิเษกเดี๋ยวจะวนขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกนะครับไปทางพระราม2นะครับเสาตรงนี้ที่ข้างล่างนี่มีแต่สวนนะครับแล้วก็มาดูฝั่งทางนี้ด้วยนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับสูงมากเลยนะสะพานกาญจนาภิเษกนะครับ50ปีในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะว่าเห็นกรุงเทพเห็นสมุทรปราการนะครับเห็นกันทั่วเลยนะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสออกซ้ายนะครับพระประแดงพระสมุทรเจดีพระราม2ตรงไปนะครับนี่คือถนนกาญจนาภิเษกนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นทางด่วนนะมอเตอร์เวย์สาย9นะครับวันอาทิตย์นะครับ 7:59 นาทีนะครับวันอาทิตย์ที่3นะครับกรกฎาคมนะครับปี65พาขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกนะครับวงแหวนตะวันตกนะไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับท้องฟ้าสวยงามเลยวันนี้เมื่อคืนนี่แถวพระราม2นะครับฝนไม่ตกนะI'm not afraid to die.
อาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดานี่ปกตินี่รถจะเยอะนะครับถนนเส้นนี้โดยเฉพาะรถบรรทุกนะก็ดูไปด้วยกันนะครับบรรยากาศถนนหนทางดูรถดูถนนไปด้วยกันกับบ่าวลินนะครับขึ้นมาจากถนนพระรามสามนะครับแยกวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับวันนี้จะดูกันไปจนถึงนู่นเลยนะครับบางใหญ่ดูกันยาวๆไปเลยหาคลิปเดียวนะครับดูให้คุ้มไปเลยนะครับแถวนี้ก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรนะแล้วก็เป็นสวนนะครับแถวกรุงเทพรอบนอกนะมีการก่อสร้างเชื่อมต่อกับทางยกระดับถนนพระราม2ด้วยนะครับสำหรับที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะก็มีเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกนะครับฝั่งตะวันตกตรงนี้นะครับกับทางด่วนกรุงเทพด้านในนะครับสำหรับทางยกระดับถนนพระราม2นะไม่ค่อยมีรถบรรทุกให้เห็นเท่าไหร่นะครับสำหรับวันหยุดวันนี้อากาศก็เย็นสบายนะเช้าๆแบบนี้นะครับก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับที่ติดตามช่องบ่าวลินอยู่นะครับบรรยากาศถนนหนทางในประเทศไทยนะครับและนี่คือถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกนะกาญจนาภิเษกนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับก็จะถึงทางออกจากทางด่วนนะก็จะเป็นทางปกติไปตรงไปนะครับก็ยังเป็นการจนาพิเศษอยู่ถ้าเราออกแล้วไปทางซ้ายก็จะเป็นถนนพระราม2
ก็จะเป็นทางออกนะครับก็สิ้นสุดทางมอเตอร์เวย์ทางฝั่งนี้แล้วนะครับตรงไปก็จะเป็นกาญจนาภิเษกเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ทางด่วนนะครับนี่เป็นด่านจ่ายค่าผ่านทางนะครับจ่ายทางออกนะตอนขึ้นเราจะรับบัตรนะครับตอนลงเราจะจ่ายบัตรเราจ่ายเงินนะครับก็เป็นสะพานนะครับของต่างระดับบางขุนเทียนนะครับตรงไปก็บางแคบางบัวทองนะครับนี่คือถนนกาญจนาภิเษกนะครับที่เขาขยายช่องจราจรนะครับทำเทคอนกรีตนะทำถนนใหม่คาดว่าในอนาคตนะครับก็จะเป็นทางมอเตอร์เวย์เหมือนกันนะครับเส้นนี้ตอนนี้ก็ยังวิ่งกันปกติอยู่นะครับเลนขวาเขาก็ให้ปล่อยให้วิ่งได้3เลน2เลน3เลนกันแล้วนะพิเศษนะครับวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกมอเตอร์เวย์นะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข9นะครับเส้นนี้ก็ไปถึงนู่นเลยนะบางปะอินThank you.
เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับถนนที่มีการก่อสร้างดีนะครับวันนี้รถไม่ค่อยเยอะเลยวันอาทิตย์นะโล่งๆกันเลยนะครับที่มาจากถนนกัลปพฤกษ์นะเบี่ยงขวานะครับเดี๋ยววิ่งเลนขวากันดีกว่าในอนาคตนะครับก็จะเป็นทางมอเตอร์เวย์นะครับสำหรับช่องทางด่วนด้านในนะครับส่วนทางคู่ขนานด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นทางปกตินะครับกลางคืนนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับนี่สะพานข้ามคลองภาษีเจริญนะครับตรงสะพานข้างหน้านี่เป็นทางที่จะไปสะพานพระราม5นะครับถนนนครอินทร์นี้อยู่ในเขตอำเภอบางใหญ่นะครับนี่โรงพยาบาลบางใหญ่ก็ไปทางซ้ายนะครับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
ก็เริ่มเข้าเขตก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์นะครับสายบางใหญ่กาญจนบุรีนะจะเป็นสะพานวงแหวนหรือว่าตัวหนอนกันเยอะเลยนะครับตรงนี้นี่มีเสาขึ้นเต็มเลยนะเป็นการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์นะครับจากถนนรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่นะครับไปกาญจนบุรีสิบล้อวิ่งขวาไปเลยนี่คืออำเภอบางใหญ่นะครับนี่รถไฟฟ้าเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะบางใหญ่เตาปูนมีห้างเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีห้างบิ๊กคิงนะครับตรงไปก็ไซน้อยสุพรรณบุรีบางปะอินนะครับถนนกาญจนาภิเษกยังไม่หมดนะครับไปต่อได้อีกไปกันถึงนู่นเลยบางปะอินไปออกพหลโยธินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ที่บางใหญ่นี้นะครับสำหรับการดูรถดูถนนนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับเริ่มจากนู่นเลยนะครับถนนพระราม3ขึ้นสะพานภูมิพลนะครับ1 2แล้วก็สะพานกาญจนาภิเษกนะครับมาผ่านพระราม2ตอนนี้ก็ถึงอำเภอบางใหญ่ไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับอำเภอบางใหญ่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ